ว่าแต่ฉันไม่คิดว่านายจะทำอาหารได้นายได้พิสูจน์แล้วว่าฉันคิดผิดเองมองจากภายนอกไม่คิดเลยว่านายจะชอบทำอาหารนายน่ะเหมือนมาเฟียข้างถนนมากกว่านะแต่ฉันก็คงจะมองนายผิดไปเองนั่นแหละไหนๆก็เลี้ยงข้าวฉันแล้วนี่บอกมาหน่อยจะให้ฉันตอบแทนยังไงดีล่ะบอกมาไม่ต้องหรอกเมฆฉันแค่อยากขอบคุณที่เธอมาเนี่ยขอบคุณมากนะไม่ต้องเหรอคนอย่างเมเฮกเนี่ยนะต้องตอบแทนบุญคุณนายเลี้ยงข้าวฉันก็ต้องตอบแทนสิถึงฉันทำอาหารไม่เป็นก็เถอะให้คนอื่นทำก็ได้นี่ที่เนี่ยมีแต่อาหารน่ากินอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอาไว้เรานะไปกินอะไรด้วยกันถ้านายไม่รังเกียจอาหารข้างถนนนะฉันไปเน่ไว้เจอกันเขาก็ดูเป็นคนที่ไม่มีพิษภัยดูเป็นคนดีนะสุดรักล้นใจทุกวันเวลา1ทุ่มครึ่ง